สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านเลยนะครับผมอยู่ในรายการวอลล็อกชาแนลวินล็อกชาแนลนะครับผมตอนนี้อยู่ในช่วงหัดเชลล์นั่นเองครับผมโอเคนะครับผมคุณผู้ชมครับคลิปนี้นะครับเราจะมาสอนการทำ360 snap นั่นเองนะครับผมคือการ snap นะครับแล้วเราก็ตบคลิกเทิร์นกลับมาอีกครั้งหนึ่งนั่นเองนะครับโอเคนะครับคุณผู้ชมการทำ360ในครั้งนี้นะครับเราจะต้องฝึกด้วยกันหลายแบบเลยนะครับผมคือหนึ่งนะครับการที่เราจะต้องทำทิกแท็กเป็นนั่นเองนะครับผมทิกแท็กคือยังไงนะครับจริงๆผมย้ำในหลายๆคลิปมากเลยนะครับว่าการทำทิกแท็กเนี่ยมันควรจะมีติดตัวไว้นะครับคือการวางขาหน้านะครับไว้ที่น็อตแถวที่2นะครับแล้วเราก็ให้เริ่มจากการอยู่เฉยๆก่อนนะครับแล้วเราใช้หัวไหล่นะครับดึงให้มันขยับนะครับคือซ้ายขวาซ้ายถ้าเราทำทิกแท็กจนชินแล้วนะครับมันก็จะไปข้างหน้าได้นะครับแล้วทำให้เราคุมตัวบอร์ดได้ง่ายขึ้นด้วยนะครับแบบว่าเนี่ยผมมุ่งว่าผมจะหัน180ไปทางเนี้ยเราก็สามารถเอาทิกแท็กครับดึงกลับมาอย่างนี้ได้นะครับเพราะฉะนั้นการที่เรามีทิกแท็กติดตัวไว้ก็เป็นเรื่องที่ดีนั่นเองนะครับผมหลังจากที่พูดถึงเรื่องทิกแท็กเสร็จแล้วนะครับอย่างต่อไปที่ผมจะให้ทุกคนฝึกเลยนะครับคือการ snap 180องศานะครับคือคลิปหัดเชล EP อะไรนะ19 EP 9เพราะว่า10 bearing โอเค180นะครับเราลองไปดูคลิปอย่างละเอียดตรงนั้นได้นะครับหรือว่าจะดูในคลิปนี้ก็ได้นะครับว่า180ยังไงให้เป๊ะนะครับคลิปนี้ก็จะมีสอนแบบเล็กๆน้อยๆแล้วกันนะครับยกตัวอย่างของการเรามาด้วยความเร็วกลางๆนะครับแล้วเราวางขาแล้วก็เตะไปข้างหน้านะครับอันนี้คือ180ของด้านฟอนต์นะครับส่วนแบ็คก็จะเป็นแบบนี้ปึ๊บแบบนี้คือ180องศานะครับโอเคคุณผู้ชมแล้วพอเราทำ180องศาทิกแท็กได้ค่อนข้างคล่องแล้วนะครับให้เราลองไปหากำแพงนะครับเพื่อใช้ในการผลักตัวเองนั่นเองเราต้องไหลเฟกกี้นะครับไหลเฟกกี้คือการไหลถอยหลังโดยที่เรายังไม่เป็นไรนะครับขั้นตอนแรกนะครับให้เราวางขาเหมือนกับทิกแท็กเลยนะครับคือการวางขาหน้านะครับไว้ที่น็อตแถวที่2และขาหลังเหยียบส่วนเทลนะครับหลังจากนั้นนะครับให้เราเอามือนะครับจับเสาไว้แล้วเราผลักออกไปนะครับให้มันไหลแบบนี้หลังจากนั้นนะครับให้เราดึงหัวไหล่หน้ากับหลังนะครับตบมาทางนี้ปึกเป็น180องศาโดยที่ตบกลับนะครับให้เราลองฝึกนะครับไหลแบบนี้นะครับเราจะต้องคุมบาลานซ์ของขาให้ไหลตรงๆโดยที่เราไม่ล้มได้นะครับเพราะว่าการที่เราเล่นเซิร์ฟนะครับแล้วเราไหลถอยหลังเนี่ยค่อนข้างที่จะยากกว่าไหลเดินหน้านะครับเพราะว่าเนื่องด้วยทักที่มันย้วยนะครับโอเคนะครับเราจับแบบนี้นะครับหลังจากนั้นปุ๊บเราดันออกไปนะครับดันฟึบแล้วเราก็ใช้หัวไหล่นะครับไหล่หลังนะครับดึงกลับมาปึกอันนี้คือการรีเวิร์สตอนพร้อมกับ snap back นะครับ back 180แล้วเราก็ต้องใช้แบบนี้ส่วนถ้าสมมติว่าเราจะฟอนต์180นะครับเราจะต้องไหลไปอีกด้านนึงเราตบฟอนต์นะครับคือการตบมาด้านหน้าเอ้ยยังไงวะสมมติว่าเราแบ็คใช่มั้ยครับเราแบ็คมาปึ๊บหลังจากนั้นปึ๊บเราก็จะต้องตบมาด้านหน้าแบบนี้ปึ้งแต่ถ้าสมมติว่าเรา snap frontเราจะต้องสแนปแบบนี้แล้วเราก็ต้องเหยียบขานี้แล้วเราตบมาด้านหลังแบบนี้เขาเห็นไหมครับมันจะมีจุดแตกต่างนะครับสมมุติว่าเราฟอนต์นะครับไปเตะไปปุ๊บเราจะต้องเหยียบตรงนี้แล้วเราก็ตบมาด้านหลังอันนี้คือฟอนต์360นะครับส่วนแบ็ค360คือการมาอย่างนี้ปุ๊บเราสแนปมาด้านหลังแล้วเราก็เหยียบแล้วเราก็ตบมาด้านหน้าการตบมาด้านหน้าจะง่ายกว่าตบมาด้านหลังนะครับเพราะว่าการตบมาด้านหลังนะครับมันอยู่ในมุมที่เรามองไม่เห็นเพราะฉะนั้นนะครับมันก็จะค่อนข้างยากกว่านะครับเพราะฉะนั้นแบ็คกับฟอนต์นะครับแล้วแต่คนว่าจะถนัดแบบไหนนะครับเราก็ลองฝึกแบบนั้นก่อนนะครับเอาแบบที่ตัวเองถนัดก่อนนะครับแล้วเราค่อยฝึกอีกแบบนึงอันนี้ผมจะสาธิตคือการตบรีเวิร์สของแบ็คนะครับเพื่อจะให้ครบ360นะครับคือการดันปุ๊บเราตบมาด้านหน้าครับให้บอร์ดไหลให้บอร์ดหมุนมาทางด้านหน้านะครับปึ๊กแบบนี้ส่วนฟอนต์นะครับคือการจับแบบนี้ปุ๊บหลังจากนั้นปุ๊บเราผลักปึ๊บแล้วก็ตบมาทางด้านหลังแบบนี้อันนี้คือทำฟอนต์360นะครับโอเคหลังจากนั้นนะครับให้เราลองฝึกแบบนี้สักพักใหญ่ๆเลยนะครับจำทำจนตัวเองสามารถตบมาครบ180ได้นะครับเราไม่ต้องกลัวเรื่องการล้มนะครับเราผมย้ำเลยการทำท่าจะเท่นะครับต้องผ่านการล้มมาก่อนหรือว่าเราต้องกั้นใจให้เรากล้านะครับแบบไม่ใช่แบบใครก็มายืนบนบอร์ดแบบนี้ง่ายๆจริงๆเล่นบอร์ดมันเล่นยากนะเว้ยขึ้นอยู่กับใจคุณทั้งนั้นเลยจริงโอเคเราฝึกแบบนี้เอาด้านที่เราอยากทำก่อนนะครับสมมติว่าเราจะแบ็คใช่ไหมครับให้เราลองตบมาด้านหน้าปุ๊บเราตบมาด้านหน้าปุ๊บโอเคแล้วหลังจากนั้นพอเราทำอันนี้จนชินแล้วเนี่ยเราก็ลองมาใส่พร้อมกับสแนปดูนะครับ
โอเคสแนป180ด้านแบ็คนะครับเราจะวางขาไว้ส้นเท้านะครับอยู่ตรงขอบและปลายเท้าเลยขอบออกมานะครับเพราะฉะนั้นพอเรามาด้วยความเร็วนะครับให้เราสแนปก่อนเดี๋ยวดูทีละช็อตนะครับมานะครับปึ๊บสแนป180หลังจากนั้นพอตอนที่เรากำลังถอยหลังอยู่นะครับขาเราก็จะยังอยู่แบบนี้เหมือนเดิมนะครับแล้วเราก็ใช้ทักษะที่เราเพิ่งฝึกมาตรงนั้นนะครับในการตบกลับปึกแบบนี้นะครับเดี๋ยวทำให้ดูแบบนี้นะครับให้เป็นพร้อมๆกันนะครับหัวไหล่และการจัดการแขนนะครับให้เราคิดซะว่าเราปล่อยโฟลว์ไปเลยนะครับไม่พยายามเกรงมากเกินไปนะครับยิ่งเราปล่อยไหลตามธรรมชาติมากเท่าไหร่นะครับเราก็จะยิ่งมีแรงเหวี่ยงที่มาจากธรรมชาติของร่างกายในการผลักตัวเองตีรีเวิร์ส180แล้วก็พร้อมกับสแนปได้นะครับเดี๋ยวจะมีตัวอย่างหลายๆตัวอย่างขึ้นให้ดูนะครับว่า180แบบนี้จะได้แบบนี้อะไรแบบนี้นะครับอย่างแรกเลยคือเราจะต้อง180ให้ตรงนะครับมาถึงสแนป180ให้ตรงแล้วก็ตบรีเวิร์สให้ได้180พอดีนะครับให้มันครบ360โดยการฝึกแบบนั้นนะครับผักตบประมาณนั้นนะครับผมคลิปนี้ก็จะมีเดี๋ยวทำฟอนต์ให้ดูก่อนลืมทำฟอนต์ให้ดูเมื่อกี้ทำแบ็คไปแล้วนะ180โอเคครับคุณผู้ชมการทำฟอนต์180นะครับค่อนข้างที่จะยากกว่าแบ็คนะครับเพราะว่าผมถนัดแบ็คมากกว่าวางขาไว้ที่ขอบส้นเท้าหลังเลยขอบนะครับหลังจากนั้นปุ๊บเรามาด้วยความเร็วกลางๆครับตบไปปุ๊บตบกลับอันนี้คือฟอนต์360โอเคเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะมีวิดีโอสโลโมชั่นให้ดูนะครับว่าแบบพอจังหวะนี้ปุ๊บหัวไหล่ทำงานยังไงนะครับในการตบกลับมาอย่างนี้นะครับส่วนท่าที่หมุน360อันนี้เดี๋ยวต้องให้คุณผู้ชมลองติดตามไปดูนะครับส่วนท่าสมมุติว่าอยากให้สอนการ360แมนนวลหรือว่า720แมนนวลนะครับการหมุนบนบอร์ดอะไรอย่างนั้นนะครับเดี๋ยวต้องดูกระแสคนที่คอมเมนต์ก่อนนะครับว่าแบบอยากได้แบบไหนนะครับเพราะว่าถ้าผมสอนไปอย่างเงี้ยแล้วแบบคนอยากได้คนอยากทำตามแต่แบบมันค่อนข้างยากเงี้ยบางคนเขาก็ไม่ดูกันเพราะฉะนั้นผมก็ไม่รู้ว่าอาจจะทำนะครับอนาคตลองคอมเมนต์กันไว้ดูแล้วกันโอเคหลังจากนี้นะครับให้เราลองฝึกแบบตั้งเป้าไว้กับตัวเองนะครับว่าวันนี้เราจะ360ให้ครบ5รอบติดต่อกันอย่างนี้เราก็ต้องตั้งเป้าไว้นะครับเป็นแพทเทิร์นการฝึกว่าแบบโอเค5รอบติดได้ปุ๊บวันต่อไปเราก็ทำเป็น10รอบติด15รอบติด20รอบติดนะครับแต่ถ้าสมมติว่าภายใน5รอบแรกเราทำเฟลไป1ครั้งนะครับให้เราเริ่มนับ1ใหม่นะครับให้เรามีวินัยกับการซ้อมนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเรามีวินัยกับการซ้อมเนี่ยเราก็จะทำท่าพวกนี้ได้อย่างสบายแน่นอนการเก็บไหลนะครับคือการพอหลังจากที่เราสแนป180ครั้งแรกแล้วนะครับให้เราเหลือแรงเหวี่ยงของไหล่อยู่นะครับเพื่อเป็นการดึงตบ180กลับมานะครับโอเคเดี๋ยวผมจะทำให้ดูก่อนหลังจากที่เรามาด้วยความเร็วกลางๆนะครับพอเราสแนปปึ๊บเห็นไหมครับมันจะมีแรงเหลือแบบเมื่อกี้หลังจากสแนปปึ๊บเรายังกึกไปได้อีกนะครับเพราะฉะนั้นตรงนั้นนะครับให้เราคุณผู้ชมลองจับจุดดูนะครับว่าจุดตรงนั้นอยู่ตรงไหนนะครับงงปะงงครับต้องลองจับจุดดูจริงๆนะครับเพราะว่าการที่เวียงไหล่อะร่างกายของเรามันจะรู้เองนะครับว่าแบบไหล่ตรงนี้อยู่ในช่วงนี้พอดีพอแบบพอเรามาด้วยความเร็วนะครับดึงไหล่ปุ๊บเห็นไหมครับมันยังเหลือแรงเวียงอยู่นะครับลองพยายามปล่อยหัวไหล่ให้โฟลว์ไปตามแรงเวียงที่เราเวียงมาที่แรกนะครับพอเราเวียงปุ๊บพอมันครบ180นะครับแล้วยังเหลือแรงเวียงอีกให้เราใช้แรงตรงนั้นนะครับดึงอีก180เพื่อให้มันครบ360งงโอเคประมาณนี้มาเป็นดิฟซับและคุณคำวิน้อยมึงควรจะรู้จัก It's all I just wanna know Tell me your pickup It's all I'm going all time มึงเป็นมิดซับก็อาจจะมีกันน้อยแต่กูไม่ลอกกัดส่วนมึงอะมีกันเยอะแต่กูไม่เห็นมีเลยกูอาจจะมีกันน้อยแต่กูเข้า 100% ที่มึงบอกมีกันเยอะแต่กูไม่เคยเห็น
like sad of someone when Mary Jane but she can't let me away I'm gonna act like she the way you tell me bad okay late I'm gonna map like me the way I'm full of joy I'm all okay gonna tell you when you go pit way say anyone when you know obey เสือตลอดแสนแอมลงอีเบย์เพลงที่กูฟัง weekend you ต้องรู้ตอนที่ you mean I can see but กูมองไม่เห็นตอนที่จะมากูบอกที่เต็มแฟนมึงรักกูเลยนัดที่เดิมอยู่ตรงนี้ก็ไม่เคยเพิ่มเติม okay I give you ball of sperm last two year ที่กูทำพลาดไปเจอคนดีกูเลยเริ่มใหม่งานที่กูทำด้วยใจเงินที่กูมีกูก็เลยเพิ่มไซเหมือนกับความที่พี่ใจใส่ใคร anyone tell me ว่าบอสใหญ่โทษที่กูวินเทจไม่ชอบเกษตรอินทรีย์กูอาจจะดังบนเพจแต่ไม่ใช่วันนบีรวยด้วยเงินพ่อแม่มันก็ไม่ใช่เรื่องดีเข้าใจว่าเงินคือปัจเจกแต่ไม่ใช่ลงกับสตรีไอ้สัตว์กูน่ะมากับแก๊งกูมาแบบดิฟสัตว์แล้วโอเคครับคุณผู้ชมหลังจากดูคลิปนี้เสร็จแล้วนะครับลองไปทำ360ดูแล้วกันนะครับว่าจะยากจะน้อยมากแค่ไหนนะครับเป็นกำลังใจให้วันนี้วอลเกชอวิลล็อกชาแนลกับช่วงหัดเชลนะครับจบเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับผมลืมกดไลค์ Subscribe และแชร์ให้กับช่องด้วยนะครับใครชอบใครพยายามทำอยู่นะครับสู้ๆเป็นกำลังใจให้ See you peace